สวัสดีค่ะน้องๆหลังจากที่เมื่อครั้งที่แล้วพิมพ์กับคุณแม่ได้พาเราไปรู้จักอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียที่มีต่อไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปแล้ววันนี้เราจะตามพิมพ์กับคุณแม่มารู้จักกับอิทธิพลของอารยธรรมจีนที่มีต่อไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เยาวราชกันถ้าพร้อมแล้วเราไปหาพิมพ์กับคุณแม่กันเลยนะคะถึงเยาวราชแล้วพิมพ์อยากทานอะไรดีคะพิมพ์ยังนึกไม่ออกเลยค่ะเราเดินดูไปเรื่อยๆก่อนได้ไหมคะคุณแม่ได้สิคะเอ๊ะนั่นเขากำลังคั่วกาแฟกันใช่ไหมคะคุณแม่ไม่ใช่ลูกเขากำลังคั่วเกาลัดค่ะและที่ลูกเห็นเป็นสีดำๆนั่นก็คือกากกาแฟแล้วทำไมต้องเอากากกาแฟมาคั่วกับเกาลัดด้วยล่ะคะเพราะช่วยเก็บความร้อนไว้ได้นานช่วยให้เกาลัดสุกเข้าถึงเนื้อข้างในและมีกลิ่นหอมค่ะร้านอาหารตรงนั้นน่าทานจังเราทานร้านนี้กันนะคะพิมพ์สั่งอะไรดีคะพิมพ์เอากอยซีหมี่กับขนมจีบค่ะส่วนฉันขอก๋วยจั๊บที่หนึ่งค่ะน่าทานจังเลยค่ะคุณแม่พิมพ์รู้ไหมคะว่าอาหารที่อยู่บนโต๊ะนี้รวมทั้งเกาลัดที่พิมพ์ได้เห็นระหว่างทางเดินนั้นล้วนแล้วแต่เป็นอาหารที่ชาวจีนนำมาเผยแพร่ในประเทศไทยเราทั้งสิ้นถ้าอย่างนั้นคนที่เผยแพร่อารยธรรมจีนในประเทศไทยก็มาจากชาวจีนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยแน่ๆเลยใช่ไหมคะไทยและประเทศเพื่อนบ้านในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการติดต่อค้าขายกับจีนมาตั้งแต่สมัยโบราณเหมือนกันผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่อารยธรรมจีนเข้ามาในดินแดนไทยและประเทศเพื่อนบ้านก็คือพ่อค้าชาวจีนพระภิกษุและนักการทูตโดยใช้เส้นทางทั้งทางบกและทางน้ำอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าเส้นทางทางบกและทางน้ำใช้เส้นทางใดเส้นทางบกคือเส้นทางบนภาคพื้นทวีปได้แก่ทางตอนเหนือของประเทศพม่าและเวียดนามในปัจจุบันส่วนเส้นทางน้ำนั้นเริ่มต้นจากเมืองท่าริมแม่น้ำโขงของหยุนหนานหรือยูนนานในปัจจุบันถึงเมืองท่าบริเวณปากแม่น้ำโขงประเทศเวียดนามและนอกจากนี้ยังมีเส้นทางทางทะเลใช้เดินเรือสำเภาจากเมืองทางตอนใต้ของจีนเลียบชายฝั่งลงมาจนถึงช่องแคบมะละกาคุณแม่คะแล้วหลักฐานที่แสดงถึงการเข้ามาของอารยธรรมจีนในประเทศของเราและประเทศในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอะไรบ้างล่ะคะหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการติดต่อระหว่างจีนกับคนในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือจดหมายเหตุซึ่งเป็นบันทึกของทูตจีนที่เข้ามาติดต่อกับกษัตริย์ฟูนันและอาณาจักรขอมหรือประเทศกัมพูชาในปัจจุบันเมื่อพันกว่าปีมาแล้วรวมถึงซากเรือสำเภาที่มีเครื่องถ้วยชามบรรทุกมาพบอยู่ตามเมืองท่าต่างๆในดินแดนไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยค่ะลูกรู้ไหมคะว่าคนไทยเรารับเอาประเพณีบางอย่างของจีนมาผสมผสานกับประเพณีของสังคมไทยเช่นรับเอาลัทธิของจื้อที่เน้นการเคารพบูชาบรรพบุรุษเป็นต้นโดยลัทธินี้ได้ก่อให้เกิดขนบธรรมเนียมประเพณีหลายอย่างในประเทศไทยเช่นพิธีไหว้เจ้าตรุษจีนพิธีกินเจซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะสอนให้คนเป็นคนดีคือมีความกตัญญูและมีความเมตตาต่อสัตว์พิมพ์เคยเห็นเขาเชิดสิงโตและแห่มังกรช่วงตรุษจีนถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าการเชิดสิงโตและแห่มังกรเนี่ยเราเป็นอารยธรรมจีนที่เผยแผ่เข้ามาในบ้านเราใช่ไหมคะถูกต้องแล้วจ้ะนอกจากการเชิดสิงโตและแห่มังกรแล้วนิ้วก็ถือเป็นการแสดงที่เรารับอารยธรรมมาจากจีนด้วยค่ะมีบางวัดที่ได้รับอิทธิพลของสถาปัตยกรรมแบบจีนเห็นได้จากการที่มีมังกรประดับอาคารและหลังคาอีกทั้งยังมีงานปูนปั้นลายดอกไม้ประดับซึ่งเรานำมาประดับโบสถ์หรือวิหารเช่นที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดราชโอรสารามเ
ซึ่งเป็นวัดประจำรัชกาลที่3ก็เช่นกันนอกจากสถาปัตยกรรมแล้วเครื่องดนตรีหลายชนิดที่แพร่หลายในประเทศไทยก็ได้รับอารยธรรมจากจีนนะคะเช่นฉาบกลองรวมทั้งขิมที่ลูกเรียนในชั่วโมงดนตรีก็เป็นเครื่องดนตรีที่ได้รับอารยธรรมจากจีนเหมือนกันค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเราจะรับอิทธิพลของอารยธรรมจีนมาหลายด้านเลยยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคำบางคำที่เราใช้กันทุกวันนี้ก็มีที่มาจากภาษาจีนเช่นโต๊ะเก้าอี้ผักคะน้าในเมื่อเรารับอิทธิพลทางด้านภาษาจากจีนแล้วก็แสดงว่าจะต้องมีวรรณกรรมที่เราได้รับอิทธิพลจากจีนด้วยใช่ไหมคะเพราะภาษากับวรรณกรรมมักจะมาคู่กันเก่งมากค่ะพิมพ์วรรณกรรมที่เราได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมจีนก็คือสามก๊กกับไซอิ๋วรวมถึงด้านอาหารที่เรากำลังจะทานกันด้วยนะคะอาหารจีนนั้นส่วนใหญ่จะเน้นการย่างผัดต้มและส่วนใหญ่จะเป็นอาหารที่ทำจากเส้นอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวก๋วยซีหมี่ที่พิมพ์สั่งและก๋วยจั๊บของแม่เป็นต้นค่ะเอาละค่ะแม่ว่าเรามาทานอาหารกันก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวจะเย็นหมดแล้วเดี๋ยวแม่พาพิมไปไหว้ศาลเจ้าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก่อนกลับบ้านเอาละจ้ะเดี๋ยวเราไปศาลเจ้ากันแล้วเดี๋ยวเข้าไปไหว้พระขอพรก่อนกลับบ้านกันนะลูกค่ะแม่ไว้วันหยุดหน้าคุณแม่พาพิมมาเที่ยวอีกนะคะได้เลยค่ะน้องๆคะเราตามพิมกับแม่เข้าไปไหว้พระขอพรข้างในกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะ